1 2ฝันศอกปั๊บ1 2สวัสดีครับได้พบกับผมโค้ชนายนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสเต็ปของนักมวยนะครับทุกคนเคยเห็นสเต็ปของนักมวยมั้ยที่เขาออกอาวุธแบบว่า1 2เตะ1 2ฟันศอกเงี้ยผมจะมาสอนกันเพราะว่าผมได้สอนแบบว่าวิธีออกหมัดแยบวิธีต่อย1 2วิธีตีเข่าวิธีฟันศอกเงี้ยผมจะเอามารวมกันให้มันเป็นสเต็ปแต่วันนี้จะสอนแค่4สเต็ปนะครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับไปสเต็ปที่1ครับคือต่อย1 2แล้วฟันศอกนะครับป้ายเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับนะครับดูตั้งการนะครับตั้งการแล้วก็1 2ปึ๊บฟันศอกเห็นไหมครับโอเค1 2ดึงกลับมาแล้วก็ฟันศอกครับฟันศอกข้างที่เราถนัดนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ครับกาดมวยครับแล้วก็1 2ฟันศอกครับนี่ฟันข้างที่เราถนัดนะครับแต่อย่ามาฟันศอกหน้า1 2ฟันศอกเห็นไหมครับแต่ฟันศอกหน้ามันจะแบบว่าไม่ค่อยแรงเท่าศอกที่เราถนัดนะครับฟันศอกหน้านะครับ1 2ฟันศอกเห็นไหมครับ1 2ฟันศอกครับพยายามออกอาวุธแบบว่าให้มันต่อเนื่องเลยครับไม่แบบว่า1 2หยุดแล้วก็ฟันศอกนี้ไม่ได้นะครับเอาใหม่ครับ1 2ฟันศอกเห็นไหมครับ1 2ฟันศอกครับ1 2ฟันศอกครับศอกฝั่งนี้จะฟันช้าหน่อยครับเพราะว่าเราต่อย1 2รอให้หมัดนี้กลับมาปึ๊บแล้วก็ฟันแป๊บเลยเห็นมั้ยครับแต่ถ้าเกิดฟันศอกหน้ามันจะเร็วหน่อยนะครับอ่ะ1 2ปั๊บเห็นมั้ยครับลองง้างศอกนี้ไว้รอเลยใช่มั้ยเอาใหม่ครับ1 2ฟันปั๊บสเต็ปที่2ครับต่อย1 2เหมือนกันครับแต่ต่อย1 2แล้วตีเข่าครับเดี๋ยวทุกคนกัดมวยเหมือนผมนะครับนะครับแล้วก็ต่อย1 2แต่จังหวะที่ตีเราพยายามขยับขาหน้าไปนิดนึงอย่าผมทําให้รู้ใหม่ครับ1 2ตีเข่าแล้วกลับที่เก่าอีกนะครับอย่าผมทําให้ดูใหม่ครับเห็นไหมครับต่อย1 2 1 2ตีเข่าพยายามออกเสียงแล้วพูดด้วยนะครับเอาครับ1 2ตีเข่า1 2ตีเข่าเอาใหม่ครับ1 2ตีเข่า1 2ตีเข่าครับพยายามหมัดอย่าตกอย่างนี้นะพยายามตีแล้วหมัดชี้ไปข้างหน้าอย่างนี้ครับ1 2ตีเข่าตีเข่าเห็นไหมครับหมัดพยายามอยู่ข้างหน้าตลอดนะทุกคนอาจจะสงสัยนะเอ้าแล้วถ้าเกิดจะตีขาหน้าตีแบบไหนตีขาหน้ามันก็มีจังหวะตีของมันนะครับอันนี้คือต่อย1 2แล้วตีขาหน้านะตีขาที่อยู่ข้างหน้านะโอเคครับต่อย1 2 1 2พอเราต่อย1 2เสร็จพยายามก้าวขาหลังก้าวขาที่เราตีตะกี้น่ะให้เรามาอยู่ข้างหน้าปึ๊บแล้วเราก็ยกขานี้ตีตีอย่าผมทําให้ดูใหม่นะครับต่อย1 2แล้วตีขาหน้าครับ1 2ตีขาหน้าปึ๊บกลับที่เก่าเห็นมั้ยครับต่อยใหม่ครับต่อย1 2ตีขาหน้า1 2ตีขาหน้าปึ๊บกลับที่เก่าเห็นมั้ยครับทําให้เป็นจังหวะครับเอาใหม่ครับหาจังหวะหาจังหวะ1 2ตีขาหน้า1 2ตีปึ๊บกลับที่เก่าครับเห็นมั้ยครับ1 2ตีขาหน้า1 2ตีขาหน้าปึ๊บนี่แหละครับเป็นสเต็ปต่อย1 2ตีทั้งขาหน้าแล้วก็ตีทั้งขาหลังสเต็ปที่3ครับเราก็ต่อย1 2แต่ตีทั้ง2ข้างทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าตี2ข้างแบบไหนเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนครับการมวยเหมือนเดิมต่อย1 2เราตี2ข้าง1 2ตีปึ๊บขานี่ลงข้างหน้าปึ๊บเราก็ยกขานี่ตีปึ๊บแล้วกลับที่เก่าเดี๋ยวผมทําเร็วๆให้ดูก่อนครับ1 2เราตี2ข้าง1 2ตีตีปึ๊บกลับที่เก่าเห็นมั้ยครับใหม่ครับ1 2เราตี2ข้าง1 2ตีตีปึ๊บลงที่เก่าเห็นมั้ยครับมันจะเป็นจังหวะของมันนะถ้าเกิดเราทําถูกมันก็จะง่ายแต่ถ้าเกิดเราทํายังไม่ถูกปึ๊บมันก็จะกิ้งๆกลางๆก่อนก็พยายามทํานะครับแต่ถ้าเกิดเราทําได้แล้วครั้งต่อไปก็ง่ายเลยอย่าทําใหม่ครับพร้อมกัน1 2แล้วตี2ข้าง1 2ตีตีเห็นมั้ยครับแล้วกลับที่เก่าแต่ทุกครั้งที่เราออกอาวุธอย่างเงี้ยเราพยายามพูดด้วยมันจะไม่หลงครับอย่าเอาใหม่ครับ1 2แล้วตี2ข้าง1 2ตีตีปึ๊บกลับที่เก่าเห็นมั้ยครับ1 2แล้วตี2ข้าง1 2ตีตีปึ๊บกลับที่เก่าสเต็ปที่4ครับก็เอาสเต็ปที่1กับที่2มารวมกันนะครับสเต็ปที่1คือต่อย1 2แล้วฟันศอกสเต็ปที่2คือต่อย1 2แล้วตีแล้วเอามาผสมกันนะครับอย่าผมทําให้ดูก่อนนะครับต่อย1 2ฟันศอกปึ๊บแล้วก็ตีเข่าถึงเห็นมั้ยครับมันจะออกฮุดหลายกว่าเก่าแล้วตอนนี้ต่อย1 2ฟันศอกแล้วตีเข่า1 2ฟันศอกแล้วก็ตีเข่ากลับมาถึงการมวยเหมือนเดิมเห็นมั้ยครับ1 2ฟันศอกปึ๊บตีเข่าปั๊บกลับมาที่เก่านะครับเอาใหม่ครับต่อย1 2ฟันศอกก็ตีเข่า1 2ฟันศอกปึ๊บตีเข่าปึ๊บนี่แหละครับมันเป็นสเต็ปการออกอาวุธนะถ้าเกิดใครทําสเต็ปพวกนี้ได้มันก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้สามารถเอาไปออกกําลังกายได้เยอะเลยแค่ผมออกนิดเดียวก็เหงื่อแตกพักเลยนี่แหละแต่การที่จะออกอาวุธแบบนี้นะครับ
ให้ลองหัดทำไปเรื่อยๆก่อนครับไม่ต้องรีบนะครับทำให้มันถูกเป็นขั้นๆตอนไปก่อนถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ทั้ง TikTok ทั้ง IG ทั้งเพจใน Facebook ก็อย่าลืมไปกดติดตามผมด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับ